ีโบกลับเลยวะไอ้หรือว่าจะกลับหออ่ะงั้นเดี๋ยวอันติดรถไอ้กลับเลยดีกว่าติดผู้ชายนี่ติดเพื่อนเว้ยติดเพื่อนก็ติดเพื่อนแล้วสรุปมึงได้ที่ฝึกงานเนี่ยนึกว่าฟาวแล้วอยู่ดีก็ได้เฉยเลยตอนแรกเห็นเงียบไปอ่ะยิ้มยิ้มอะไรตกลงว่าได้ที่ไหนได้ฝึกงานที่โรงบ่มกัญชาปะเนี่ยอารมณ์ดีขนาดเนี้ยบ้าอารมณ์ดีเลยแล้วนี่อย่าบอกนะว่ามึงได้บริษัทที่ยายป้าแล้วนั่นเขาทำงานอยู่อ่ะใช่บริษัทใหญ่ดีอ่ะแล้วก็งานดีด้วยแล้วเขาทำอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ก็ทั่วๆไปก่อนอ่ะยังไม่ได้มีอะไรเป็นจริงเป็นอันจุดใต้ตำตอเลยนะเนี่ยไออินเฮ้าส์ที่กูอ่ะอันได้ฝึกเนี่ยอยู่ตึกเดียวกับมึงเลยแต่คนละชั้นจริงดิ ทำไมกูความลับอะไรจะแตกหรือไงความลับอะไรไม่เห็นมีต้องปิดเลยแล้วนี่เริ่มฝึกงานกันเมื่อไหร่ครับก็เขาบอกว่าให้เข้าไปอาทิตย์หน้าแหละใช่ป่ะยันตามตารางอ่ะไม่รู้ดิบ้านแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเป็นไบโพล่าวะเนี่ยเมื่อกี้ยังเล่นเกมด้วยกันอยู่เลยโอ้ยดราม่าอะไรเนี้ยกูไปละเจอกันโอ้ยฮันโอ้ยอันเป็นอะไรของแกเนี่ยเป็นผู้หญิงจะดูป่ะเฮ้ยไม่ดูแหละขอบใจขอลงหน้าปากซอยนะเดี๋ยวไปต่อแท็กซี่ถนนใหญ่เองเฮ้ยเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านเลยอยากจ่ายตังค่าแท็กซี่หรือไงฮะไม่จะกลับแท็กซี่อันถ้านั่งแท็กซี่แล้วปลอดภัยอ่ะมันจะเสียหายนะเว้ยไม่มีใครเขาลวนลามอ่ะ ไม่ตลกแก้วใช่สิใช่สิอะไรของแกวะไม่บอกเอ้าเออตามใจแล้วนี่ได้กลับไปนอนบ้านบ้างปะเนี่ยก็กลับบ้างอะแต่ก็นอนหอดีกว่าสบายดีให้นอนเต็มๆด้วยแล้วเมื่อไหร่จะย้ายไปนอนกับยายป้านั่นอะไปกันใหญ่ละอันพี่เขาเป็นเจ้านายจะไปนอนกับเขาได้ยังไงไปฝึกงานเข้าใจไหมไม่เข้าใจโอ้ยทำไมฉันต้องมาอธิบายอะไรให้แกฟังด้วยวะไม่เอาดีอันเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยไปเป็นเลยฮึเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเต๋อเหรอนี่ไงบอกแล้วปล่อยนั่งแท็กซี่กลับไม่ได้หรอกคนอย่างเงี้ยมาเร็วๆฮึไปทำร้ายใครเขาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ